ครับสวัสดีครับพบกับรายการสรุปประเด็นเซตนะครับประจำวันที่5มิถุนายนนะครับกับผมอาทิตย์จันทร์สว่างนักกลยุทธ์การลงทุนนะครับวันนี้เซตอินเด็กซ์นะครับปรับตัวขึ้นได้เพียงแค่1จุดเท่านั้นเองนะครับเนื่องจากว่าโดยภาพรวมนะยังมีแรงขายกดดันในกลุ่มพลังงานและก็กลุ่มธนาคารซึ่งเป็นกลุ่มที่มีปัจจัยลบเฉพาะตัวอยู่นะครับโดยวันนี้เซตอินเด็กซ์นะครับเพิ่มขึ้น1จุดนะฮะหรือบวกขึ้นไป 0.07%ไปปิดอยู่ที่ 1,338 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบางนะฮะ 38,000 ล้านบาทนะครับจำนวนหุ้นที่ปรับขึ้นนะครับมีทั้งหมด236หลักทรัพย์นะฮะซึ่งน้อยกว่านะครับเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่มีการปรับตัวลงนะครับวันนี้มีหุ้นที่ปรับตัวลงเนี่ย263หลักทรัพย์นะครับตัวเซกเตอร์นะครับที่ปรับขึ้นหนุนดัชนีในวันนี้เนี่ยคือกลุ่มค้าปลีกนะฮะวันนี้นำขึ้นโดยตัว CPO กับ CPAXT นะฮะหรือว่าแมคโครเดิมนั่นเองนะครับวันนี้กลุ่มค้าปลีกต้องบอกว่ามีปัจจัยหนุนในเชิงของเซนติเมนต์นะครับเพราะว่ารัฐมนตรีช่วยคลังนะก็ออกมายืนยันนะครับว่าตัวกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยนะครับซึ่งเดิมมันมีข่าวว่าจะให้เฉพาะกลุ่มเปราะบางนะฮะ 14.5 ล้านคนเนี่ยนะครับวันนี้ทางรัฐมนตรีช่วยคลังก็ออกมายืนยันนะว่าประเด็นนี้เนี่ยนะครับทางรัฐบาลนะจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนพร้อมกันนะครับถ้าเป็นผู้ประกอบการเนี่ยในช่วงไตรมาสที่3ส่วนประชาชนทั่วไปเนี่ยในช่วงไตรมาสที่4แล้วก็จะมีการแจกเงินนะครับพร้อมกันเลยนะครับ50ล้านคนคนละ 10,000 บาทนะพร้อมกันทั่วประเทศนะครับไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวออกมานะครับประเด็นตรงนี้ก็ทำให้นักลงทุนนะที่ลงทุนในกลุ่มค้าปลีกนะครับคลายกังวลนะครับรู้สึกสบายใจนะครับวันนี้ก็เลยมีแรงซื้อคืนในส่วนของ CPO แล้วก็ตัวแมคโครนะครับกับอีกเรื่องนึงก็เป็นการเก็งกำไรด้วยนะครับในเรื่องของการดักทางนะฮะก่อนที่มหกรรมฟุตบอลยูโรนะครับจะเริ่มขึ้นในช่วงกลางเดือนที่จะถึงนี้นะครับซึ่งกลุ่มค้าปลีกเองเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ได้อานิสงส์เชิงบวกนะครับกับประเด็นตรงนี้ด้วยนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะฮะก็จะมีกลุ่มเซกเตอร์นะฮะที่ปรับลงกดดัชนีเหมือนกันนะฮะอย่างที่เกริ่นไปในช่วงต้นรายการนะก็จะมีกลุ่มพลังงานนะครับอันนี้ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ยังคงปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็กลุ่มธนาคารนะครับซึ่งวันนี้มีประเด็นลบนะฮะจากกรณีที่สำนักข่าวบูมเบิร์กเนี่ยไปตีประเด็นนะครับว่าทางภาครัฐนะครับต้องการที่จะเข้ามาควบคุมเข้ามาแทรกแซงนะครับในเรื่องของนโยบายการเงินของทางแบงก์ชาตินะครับนี่คือภาพรวมๆนะคร่าวๆเบื้องต้นนะครับทีนี้เรามาดูหุ้นรายตัวกันบ้างนะครับไปดูหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวโดดเด่นในวันนี้นะครับตัวแรกนะที่อยากจะพูดถึงก็คือตัว BTS นะครับ BTS เมื่อวานนี้ผันผวนมากนะครับแล้วราคาหุ้นก็ปรับลงแต่เช้าวันนี้เปิดมาเนี่ยนะครับมีการไล่ราคากันค่อนข้างร้อนแรงนะครับและปิดตลาดเนี่ยบวกขึ้นไปได้ถึง 8.7%นะครับซึ่งนะครับแรงขายแรงกดดันที่เกิดจากการขายปรับพอร์ตของ MSCI หรือที่เรียกว่า MSCI Rebalance เนี่ยนะครับมันหมดไปแล้วนะครับแต่ในเชิงของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยนะครับนักวิเคราะห์ของเรานะครับพี่บอลปฏิภาคนาวาวัฒน์เนี่ยนะครับค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าผลการดำเนินงานปกติในปีนี้เนี่ยนะครับจะสามารถพลิกกลับมามีกำไรได้นะครับเป็นปีแรกนะครับหลังจากโควิด19นะครับเพราะฉะนั้นในเชิงของปัจจัยพื้นฐานนักวิเคราะห์ของเราเลยแนะนำซื้อนะครับให้ราคาเป้าหมายที่6.40 บาทนะครับนี่คือตัวที่1 นะที่เด่นมากๆในวันนี้ตัวที่2นะครับอยู่ในกลุ่มไฟแนนซ์ก็คือตัว MTC วันนี้บวกขึ้นมาได้ 3.51% ตามด้วยติดล้อบวกขึ้นมาได้อีก 2.05% นะครับอันนี้เราพูดในเชิงของแฟกต์นะครับก็ต้องบอกว่ามันมีจิตวิทยาบวกจากการที่ตัว US Bond Yield หรือว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมันมีการลดลงเนี่ยติดต่อกันมา4วันติดนะครับมันก็สะท้อนมุมมองในเรื่องของ Yield หรือว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยที่มันผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับพอยต์ตรงเนี้ยมันส่งผลบวกโดยตรงต่อกลุ่ม Finance นะครับมาดูอีกกลุ่มนึงอันนี้ก็เด่นไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือกลุ่มเครื่องดื่มวันนี้ต้องบอกว่าเครื่องดื่มทั้งหมด4หลักทรัพย์เนี่ยปรับขึ้นทุกตัวนะครับนำโดยอิชิตันนะครับบวกขึ้นมา 1.78% คาราบาว 1.4% OSP บวกอีก 1.7 เซเป้บวกอีก 1.4
นะครับต้องบอกนักทุนตรงๆครับว่าการที่นักวิเคราะห์ไปพูดคุยกับทางแมเนจเมนต์เนี่ยทุกบริษัทไกด์แดนออกมาในทิศทางเดียวกันหมดว่าแนวโน้มในไตรมาสที่2นะครับรายได้ยอดขายยังคงปรับตัวดีขึ้นทั้งในและต่างประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นไกด์แดนตรงนี้นะครับมันสะท้อนให้เห็นว่ามุมมองหรือว่าแนวโน้มกำไรของผู้ประกอบการนะฮะในไตรมาสที่2เนี่ยจะยังคงปรับตัวขึ้นได้อย่างโดดเด่นนะครับนี่คือคีย์สำคัญที่ทำให้นักทุนเนี่ยเข้าซื้อเก็งกำไรอย่างต่อเนื่องนะครับปิดท้ายตัวนึงนะครับตัวนี้ก็เด่นไม่แพ้กันคือตัว PTG นะครับขึ้นตัวเดียวในกลุ่มธุรกิจน้ำมันในวันนี้นะนะครับสาเหตุสำคัญที่ทำให้ PTG บวกขึ้นมาได้ถึง 5.7% เนี่ยนะครับมันคือค่าการตลาดนะค่าการตลาดน้ำมันดีเซลในเดือนมิถุนายนนะมันปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับมันขึ้นมาอยู่ที่ระดับ2.61 บาทต่อลิตรนะครับเทียบกับไตรมาส1เนี่ยมันเฉลี่ยอยู่ที่1.80 บาทต่อลิตรเท่านั้นนะครับลองนึกภาพดูนะฮะจาก 1.8 ขึ้นมาเป็น 2.6 เนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยบวกขึ้นมาถึง 45% นะครับลองจินตนาการดูแล้วกันนะฮะว่าถ้าค่าการตลาดของน้ำมันดีเซลเนี่ยมันยังทรงตัวอยู่ที่ระดับนี้ต่อไปเนี่ย PTG จะได้ประโยชน์ขนาดไหนซึ่งเรามองว่าพอยต์นี้นะ PTG จะได้ประโยชน์มากที่สุดในบรรดาธุรกิจปั๊มทั้งหมดนะเพราะ PTG มีสัดส่วนการขายดีเซลเนี่ยคิดเป็นสัดส่วน 70-80% ของรายได้รวมนะครับอ่ะพูดถึงกลุ่มบวกมาดูกลุ่มลบบ้างกลุ่มลบคงจะโฟกัสไปที่กลุ่มธนาคารแล้วกันนะฮะวันนี้ธนาคารปรับลงแทบจะทุกหลักทรัพย์ BBL ลบไป 0.7 KBank ลบไป 0.8 SCB ลบไป 0.47 นะครับวันนี้นะฮะสำนักข่าวบูมเบิร์กเนี่ยไปตีประเด็นนะครับว่าทางรัฐบาลเนี่ยกำลังหาทางนะที่จะเข้ามาควบคุมการดำเนินนโยบายของแบงก์ชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือแม้กระทั่งการสรรหาผู้ว่าคนใหม่นะครับซึ่งจะเข้ามาแทนผู้ว่าคนเดิมนะฮะซึ่งคุณเศรษฐพุฒนะฮะสุทธิวัฒน์นะหรือพุทธเนี่ยนะครับท่านจะหมดวาระในเดือนกันยายนปีหน้านะครับประเด็นตรงเนี้ยนะครับมันเลยก่อให้เกิดความวิตกกังวลนะฮะถึงความไม่เป็นอิสระในการดำเนินนโยบายการเงินของแบงก์ชาติวันนี้มันก็เลยมีแรงขายกลุ่มธนาคารออกมาเนี่ยเป็นตัวกดดันเซ็ตอินเด็กซ์นั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับสำหรับสรุปประเด็นเซ็ตประจำวันที่5 มิถุนายนนี้ครับขอบคุณครับ